อยากให้พี่มิ้นทำคลิปเอา4ตัวละครร่างสองมารวมกันค่ะดันผมอยากให้พี่ทำคลิปรวมตัวละครร่างสองครับพี่มิ้นลองเอาตัวละคร4ตัวปลุกพลังมารวมกันหน่อยเอาสกิลปลุกพลังทั้งหมดมารวมกันหน่อยได้ไหมพี่ครับผมอยากดูคอมโบร่างสองครับงั้นพี่มิ้นก็จัดเลยสิครับถ้าอย่างนั้นก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละ1ทีด้วยค่ะและในตอนนี้ตี้ของพี่มินก็มีตัวละครร่างสองครบทุกตัวแล้วโอ้ย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 เดี๋ยวร้องทำไมเนี่ยเคลลี่มันมีโคโน่อ้าวเวละเฮ้ยยาสเต็ปจุ๊บขั้นเทพโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุตส่าห์แอบมาพันยาเลือดเดือดสองสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีคนขอกันมาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้พี่มินก็จะเอา4ตัวละครปลุกพลังเนี่ยไปลองเล่นในด่าน CVC แล้วก็ในแรงใหญ่นะคะดูซิว่าทักษะปลุกพลังเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ในโหมดไหนแล้วมันจะเหมาะสมและใช้งานได้คุ้มกว่ากันนะซึ่งพี่ก็มีเทคนิคโกงนะคะทำให้เราสามารถใส่ช่องทักษะได้ถึง8ทักษะทีเดียวอยากรู้ใช่ไหมเอาทักษะร่างสองไปทั้ง4ช่องนั่นแหละคือหลังจากที่มันมีการอัปเดตแพทนะคะมันทำให้ตัวละครที่มีร่างสองเนี่ยสกิลมารวมกันอยู่ในช่องเดียวได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราเอาตัวละครที่มีร่างสองไปทั้งหมด4ตัวก็เท่ากับ8ตัวโดนแกงแล้ว1เป็นไงทักษะ8สกิลของพี่มินซึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันเนี่ยไปดูกิจกรรมเกลือกันก่อนนะคะกับกิจกรรมท็อปอัพเพียงเติมครบ299เพชรรับไปเลยท่าใหม่สายแรปเปอร์ห้ามพลาดกิจกรรมถึงวันที่18ตุลาคมซึ่งท่าทางมันก็จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ท่านมาวันนั้นใครจะคิดว่ามันจะทำขนาดนี้จะมาเอาสิ่งดีๆก็ต้องสิ่งดีๆและกิจกรรมต่อมาก็คือแฟชั่นเจ้าสาวแห่งสายลมกิจกรรมถึงวันที่24ตุลาคมมาในรูปแบบของกล่องสุ่มกล่องละ25เพชรนะคะซึ่งเราสามารถเก็บสะสมรวบรวมโทเค็นเนี่ยมาแลกรับของรางวัลได้ซึ่งชุดของมันจะออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีเอฟเฟคน้ำล้อมรอบด้วยเป็นสีน้ำเงินและลูกซองทองสอยร่วงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ชื่อกิจกรรมยาวมากค่ะกิจกรรมถึงวันที่22ตุลาคมซึ่งค่าสถานะของมันก็คืออัตรายิงบวก2ระยะบวก1แต่ไปลดความเร็วรีโหลดแต่ด้วยความที่ว่ามันลั่นไวมันอาจจะทำให้รีโหลดเท่าเดิมก็ได้นะคะพอเป็นกิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็จะให้เราสะสมโทเค็นนะคะให้ครบ5อันด้วยกันซึ่งในขั้นที่4เนี่ยก็จะมีสกินไอวอลไลน์ใหม่เข้ามาด้วยนะเป็นแบบนี้เลยสีดำเขียวอันนี้นะคะมีให้เลือกหมุน1ครั้ง25เพชรกับ5ครั้ง100เพชรค่ะจัดไปเลย5ครั้งแม่แรกๆเนี่ยออกง่ายฮะเน่เหมือนให้ความหวังและหลังจากนั้นก็พี่ว่าก็เริ่มเกลือแล้วนะยังดีนะคะที่มาสามารถย่อยของเพื่อสุ่มใหม่ได้มาแล้วลูกที่4ค่ะในที่สุดก็ครบ5อันสักทีนะคะโอ้โหกิจกรรมนี้คือกดไปเยอะมากนะคะจนพี่มินไม่ได้นับอะคิดดูพี่มินกด5ครั้งไปทั้งหมด40รอบกลายเป็น 4,000 เพชรหรือประมาณ 1,400 บาทไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เออแล้วก็วันนี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมมารับของของกิจกรรมเวนอมด้วยโอเคมาดูกับทักษะตัวละครปลุกพลังตัวแรกอย่างเคลลี่กันดีกว่าค่ะกับความสามารถของร่าง1เนี่ยเมื่อวิ่งความเร็วจะเพิ่มขึ้นส่วนร่าง2จะมีความสามารถว่า Fetching Bullet นะคะเมื่อเราวิ่งครบ4วินาทีเนี่ยกระสุนนัดแรกที่เรายิงโดนศัตรูไปจะเพิ่มความเสียหายมากขึ้นง่ายๆก็คือทุกๆ4วินาทีนะคะที่เราวิ่งครบรอบสกิลของเคลลี่ร่าง2ถึงจะทำงานได้มันจะขึ้นเป็นพลังสีส้มๆตรงปุ่มยิงค่ะและจะมีผลเฉพาะนัดแรกที่โดนศัตรูเท่านั้นอันนี้พอยิงปุ๊บกลายเป็น24นะคะจากปกติดาเมจต้อง23ส่วนตัวละครที่มีการปลุกพลังต่อมาก็คือฮายาโตะนะคะกับความสามารถของร่าง1เนี่ยเมื่อเราบาดเจ็บจะทำให้เรายิงเจาะคนที่มีเกาะได้เจ็บมากขึ้นส่วนร่าง2เนี่ยจะช่วยป้องกันดาเมจนะคะที่เกิดจากด้านหน้าโดยเฉพาะยิ่งบาดเจ็บมากเนี่ยก็ยิ่งช่วยป้องกันได้มากค่ะซึ่งทักษะของฮายาโตะเนี่ยจะมีผลเฉพาะคนที่ยิงโดนเราแค่ด้านหน้าโดยเฉพาะนะคะซึ่งหลังจากที่พี่มินไปทำการสโลแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าดาเมจมันไม่เท่ากันนะคะมีลดบ้างเพิ่มบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นทักษะของฮายาโตะที่มาช่วยป้องกันด้านหน้าค่ะ
ส่วนตัวละครปลุกพลังตัวที่3นั่นก็คือแอนดูค่ะนี่เป็นอะไรกับครอบครัวเคลลี่มากหรือเปล่าเนี่ยโดยความสามารถร่างหนึ่งนะคะจะทำให้ความเสียหายของเกาะลดลงส่วนสกิลปลุกพลังเนี่ยจะช่วยเพิ่มความทนทานให้กับเกาะและยิ่งเพื่อนร่วมทีมมีสกิลปลุกพลังของแอนดูมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นนะคะทักษะจะมีผลเฉพาะตอนที่เราใส่หมวกกับเกาะเท่านั้นนะคะตอนนี้ทุกคนมีพลังแอนดูหมดเลยก็ขึ้นมาเป็นบวก4นะคะแต่ถ้าหากเพื่อนร่วมทีมเราตายไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดจำนวนตามคนที่อยู่ค่ะอันนี้ก็เหลือ2คนแล้วนะและมาดูตัวละครที่ได้รับการปลุกพลังล่าสุดค่ะนั่นก็คือโมโคความสามารถในร่างหนึ่งเนี่ยเมื่อยิงโดนศัตรูแล้วศัตรูจะขึ้นมาร์คเป็นเวลา5วินาทีค่ะส่วนในร่าง2เนี่ยจะช่วยเพิ่มระยะเวลามาร์คของศัตรูได้นานขึ้นสำหรับศัตรูที่มีการเคลื่อนไหวอีก 6.5 วินาทีนะคะรวมกันเป็น 11.5 วิซึ่งทักษะนี้มีผลในมินิแมปด้วยนะคะสามารถมาร์คจุดได้นานขึ้นจุดจบของสายจู๊กที่แท้ทรูอันนี้พี่เห็นเลยนะคะว่าเขาไปแอบอยู่มุมตึกค่ะนอกจากนี้ถ้าใครอยากรู้เงื่อนไขของตัวละครโมโคร่าง2เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ตัวไอมุมขวาบนค่ะโอเคเอาละค่ะเมื่อรู้ทักษะของแต่ละตัวละครแล้วเราก็เอาทั้ง4ตัวนี้เนี่ยไปเล่นกันเลยดีกว่าแต่จากที่เราเห็นต้นคลิปนั่นแหละค่ะเหมือนในช่วงแรกเนี่ยตี้พี่มินไม่คุ้นชินกับทักษะตัวละครนี้นะคะก็เลยทำให้แตกหมดตี้ค่ะนี่คือพวกพี่ใส่ทักษะมาเหมือนกันทั้ง4คนเลยนะคะแล้วเหมือนฟ้ามันโดนใจค่ะเราเจอตี้เดียวกันกับตาที่แล้วเลยค่ะเพราะฉะนั้นในตานี้เนี่ยช่วยมาเป็นกำลังใจให้กับพวกพี่แก้แค้นแล้วก็เอาชนะตี้นี้กันได้เถอะค่ะโอ้โหเย้ยฟ้าท้าดินเลยเมื่อกี้โดนนำไปก่อนแล้ว1คะแนนค่ะคือตี้นั้นมีแต่เวล70บวกทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะไม่เป็นไรสามัคคีคือพลังถูกไหมเฮ้ยมันมีตัวข้างบนอีกค่ะฝากลูกเมียค่ะด้วยในช่วงแรกๆนะคะทักษะของแอนดูไม่มีผลเลยค่ะเพราะเราไม่มีเกาะ oh, no. แล้วก็แพ้อีกค่ะใน 4v4 ที่เราแพ้บ่อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันมีโคโน่ค่ะส่วนของพวกเราเนี่ยมันไม่มีไอวอลเพราะฉะนั้นถ้าหากลองไปเล่นในแมปใหญ่เนี่ยอาจจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะสามารถไปฟาร์มไอวอลได้เยอะนั่นเองค่ะเอาล่ะพี่แม็กยังไงเนี่ยเอ้ยพี่กลับมาได้ค่ะ1คะแนนแล้วครั้งนี้เราต้องซื้อเกาะแล้วค่ะเพื่อให้ทักษะของแอนดูมีผลนะคะทีนี้ก็ไปกันเลยแล้วดูทักษะของสกิลดินี่คือแบบแทบจะล้นจออยู่แล้วนะเนี่ยนี่แน่เอ้ยเดี๋ยวมันกันเฉพาะข้างหน้านะคะและข้อเสียอีกอย่างก็คือพี่ไม่ได้เอาแม็กซิมมาค่ะซึ่งใน 4v4 เนี่ยมันจะเจอการต่อสู้ระยะประชิดบ่อยมากถ้าหากเราปั๊มยาได้ไวแล้วสามารถส่วนคืนได้ไวมันก็มีโอกาสชนะมากกว่าค่ะจนตอนนี้1-3แล้วค่ะทุกคนส่วนทักษะโมโคร่าง2เนี่ยมีประโยชน์มากๆใน 4v4 นะคะเนื่องจากพื้นที่มันเล็กเวลาศัตรูจู้ไปทางไหนเนี่ยมาร์คก็จะตามติดตัวไปตลอดเลยค่ะง่ายๆก็คือเมื่อเพื่อนยิงเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถยิงต่อจากเพื่อนได้เลยค่ะเพราะมาร์คมันยังไม่หายไปอันนี้เป็นข้อดีของโมโคเลยนะคะเดี๋ยวไอ้ฝั่งนั้นหูเมื่อกี้ยิงหัวพี่มินค่ะพี่มินไม่ตายเกาะก็ไม่ได้พังมากนะคะนี่คือความสามารถของแอนดูค่ะเดี๋ยวแม็คเคลลี่ล้มนะคะช่วยพี่แม็กก่อนโอ้ยโอเคค่ะตัวนี้เราได้เป็น2-3แล้วลุ้นค่ะข้อดีของแอนดูเนี่ยทำให้เราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเกาะบ่อยๆนะคะเราก็แค่ซื้อที่ซ่อมเกาะมาก็พอนี่เฮ้ยเลือดฮายาโตะลดแล้วค่ะและนี่ก็คือผลของฮายาโตะนะคะทำให้ยิงคนได้เจ็บขึ้นแล้วก็ช่วยกันดาเมจจากด้านหน้าได้ด้วยค่ะเอ้าเฮ้ยมีตัวดักอีกตัวนึงโอ้โหใครโยนน้ำแข็งมาเนี่ยกะให้พี่ตายไปพร้อมศัตรูเลยใช่ไหมเนี่ยเอาละค่ะรอบตัดสินแล้วมาเชียร์กันดีกว่าลงไปนี่ยิงเนี่ยแหละทักษะของโมโคนะคะจะเห็นว่าศัตรูจะวิ่งไปทางไหนเราจะได้โยนพวกระเบิดหรือว่าไปดักทางศัตรูได้ทันค่ะเฮ้ยนั่นเห็นเปล่าสกิลมันอยู่ชั้น2ค่ะทุกคนโอ้โหสกิลมาร์คได้นานอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ยิงฝ้าเพดานเฉยเลยค่ะทุกคนทำไมคือพี่โคโน่ไอวอลไม่ติดโอเคค่ะน้องเขาดาวพะโคนหู้อีกแล้วเห็นไหมเฮ้ยปิดไอวอลขังมันก่อนไม่ได้เราต้องอยู่ให้ครบ4คนนี่อ้าวในที่สุดตานี้พี่มินก็สามารถเอาแรงคืนมาจากตีที่แล้วได้ค่ะถือว่าเจ้าๆกันไปเนาะจากที่เราใช้สกิลทักษะตัวละครเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะทั้ง4ช่องเนี่ยก็พบว่า 4v4 ก็พอเล่นได้นะแต่ส่วนมากมันจะติดโคโน่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะลองไปเล่นในแรงใหญ่ดูมาถ่ายรูปรวมกันหน่อยแล้วมีค่าเคลลี่คนนึงเอ้าไปไหนแป๊บหนู300อ่ะน้องเจนนี่ไปไหนพวกพี่นี่ยืนงงแล้วนะไปวิ่งตกเขาอีกอ่ะทุกคน
ไม่เป็นไรค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวพวกพี่เต้นรอก็ได้อโยอโยมาแล้วเหรอไอ้มีตัวยืนเส้นเท้าเฮ้ยเดี๋ยวสตูอยู่ไหนเอ้ยมีจริงๆด้วยกับทุกคนโอ้โหพี่แม่ขู่ดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเจนนี่ล้มชุบไม่ทันเย่ละสิชุบพี่ออยก่อนเฮ้ยดูดิมันโถมเข้ามาค่ะพวกพี่ของไม่พร้อมและนั่นก็เป็นสาเหตุนะคะพี่มินขออนุญาตเอาน้องปอนมาแทนน้องเจนนี่ที่เน็ตปิงแล้วกันค่ะเอาละค่ะเรามาเล่นในแมปใหญ่โหมดแรงกันเลยดูซิว่าทักษะตัวละครล่าง2เมื่อเราเอามาให้ครบ4ช่อง4คนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแม่น้องปอนมาลงข้างพี่อีกนะงั้นฟาร์มบ้านนี้ก็ได้ค่ะเฮ้ยเหมือนจะมีตัวอยู่ที่สนามเป้านะเปิดก่อนละกันตั้งไอวอทันค่ะเดี๋ยวพี่ออยไม่ใช่บนบ้านเดี๋ยวฝั่งนั้นก็เน็ตปิงเหมือนกันค่ะว้ายวันนี้เจอแต่คนเน็ตปิงขอซ้ำก่อนแล้วกันเอ้ยมีตัวอยู่ตรงโรงพยาบาลค่ะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวติดโคโน่ลำบากพี่ออยอีกแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากเลยที่ชุบพี่มินเกิดใหม่แล้วเว้ยแล้วก็มาฟาร์มที่ศพเดิมค่ะเดี๋ยวพี่ได้ยินเสียงเท้าอ่ะนั่นไงจริงๆด้วยมีคนอยู่บนบ้านแอลค่ะปาระเบิดเอาไปกินเก็บแล้วพี่เก็บแล้วเขาได้เมื่อกี้แกทำฉันเสียหน้าเขินหมดเลยยิงกันอยู่หรอพี่แม็กบอกว่าตรงนั้นมีคนค่ะพี่มิงจะเดินตามผมมานะเอ้าไม่ทันแล้วที่หลังบอกให้เร็วกว่านี้แล้วเหมือนจะอยู่ตรงหน้าโกดังนะคะโอเคไปช่วยก่อนเรียบร้อยตามเลยละกันเอ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงรถเอ้ยมอไซค่ะเอ้ยโอ้โหภาพกระตุกเลยมันชนพี่มินฟิวเฉยขอบคุณมากน้องปอนช่วยหน่อยแต่เมื่อกี้นะคะจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ชนอะสกิลไฮโตพี่ทำงานเฉยเลยอันนี้ไม่รู้ว่าโดนจากด้านหน้านะคะหรือว่าพอเลือดลดลงกันแน่สกิลถึงขึ้นเนาะโอเคเขาอีกตัวหนึ่งอีกตัวเดียวเกือบไปแล้วค่ะที่เกียรติอันใหม่ไม่มีโคโน่ก็ห้าวได้ค่ะถ้าหากเรามีไอวอลโอเคแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะอยู่ที่โล่งมากเกินไปนะคะพยายามหาที่กำบังหน่อยแล้วกันแต่พี่ว่าถ้าหากไม่ได้เจอระยะประชิดมากอะโคโน่ไม่มีผลอะไรกับเราเลยนะคะแค่เราต้องแบบรู้จังหวะในการเข้าช้าหรือว่าในการยิงเท่านั้นแหละปาระเบิดน้ำล่องโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมีเพื่อนมันอยู่ตรงนี้คนนึงค่ะเดียวเฮ้ยได้แล้วทุกคนวิ่งมาลงกันวิ่งมาลงกันเฮ้ยครั้งนี้เราได้บูย่ามาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทักษะตัวละครทั้ง4ตัวนี้เนี่ยใช้ได้ในแมปใหญ่นะคะโอ้เราแรงก็เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะทั้งที่พี่มินถูกชุบชีวิตนะคะหลังจากที่พวกพี่มินทดสอบกันมาหลายตานะคะก็พบว่าตัวละครทั้ง4ตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นโมโคเนี่ยอย่างน้อยมันยืดเวลานะคะเพื่อนๆก็จะได้มองเห็นทันนะคะว่าศัตรูอยู่ทางไหนบ้างคือบางที5วิมันอาจจะสั้นเกินไปค่ะแต่อันเนี้ยยิ่งศัตรูขยับนะมันก็จะยิ่งเห็นค่ะแบบศัตรูไปไหนไม่รอดและในเมื่อพวกเราไม่มีโคโน่นะคะเราก็แค่ต้องตั้งไอวอลเท่านั้นเองและถ้าหากเราเจอศัตรูที่มีโคโน่เนี่ยก็ให้พยายามสแนปยิงหรือรอเวลาให้มันหมดนะคะเดี๋ยวนี้โคโน่เวลาแค่5วิเองค่ะน่ะเห็นป่าวพอเพื่อนเรากดยิงนะคะเนี่ยรู้เลยว่ามันจะวิ่งไปทางไหนเราก็แค่มาดักทางศัตรูเดี๋ยวโคโน่อีกแล้วค่ะเข้าไปเลยเอ้านี่คิดว่าจะรอดหรอไม่พ้นหรอกเอ้ยเดี๋ยวทักษะไฮยาโตค่ะช่วยชีวิตพี่เมื่อกี้เอาไว้ไม่งั้นอาจจะดาวได้นะโดนยิงซะขนาดนั้นติดโคโน่อีกแล้วนี่งัดหัวเอารองเท้าป่าซะเลยแต่พอเราไม่มีแม็กซิมเนี่ยก็ไม่ควรจะเล่นนอกหมอกบ่อยๆนะคะขอเข้าวงก่อนนี่มีคนดักเราหน้าวงนะคะเดี๋ยวมันเอามอเตอร์ไซค์มาขับชนพี่อีกแล้ววันนี้ทำไมเจอคนขับมอเตอร์ไซค์เยอะจังเดี๋ยวโอ้โหมันจะเอาพี่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหตั้งแต่สกิลของนิชามันไม่ล็อกเป้านะคะกลายเป็นว่าคนเอารถมอเตอร์ไซค์มาขับชนคนอื่นอย่างเงี้ยเหรอนี่มัวแต่ขับอยู่ได้ใบอนุญาตยังเนี่ยไหนๆก็ไหนๆขี่มอไซค์เข้าวงเลยละกันเดี๋ยวเฮ้ยยาพี่ก็จะหมดแม็กซิมก็ปั๊มช้าหมดแล้วทางแค่เพียงเอื้อมมือเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปรวมคอมโบทักษะล่าง2พี่เชื่อว่าใครหลายๆคนคงอยากกลับไปปลุกพลังตัวละครที่เหลือกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตัวละครแอนดูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากมาอยู่รวมกัน4คนก็เป็นตัวละครที่เจ๋งไม่เบาเลยส่วนใน 4v4 เนี่ยอาจจะติดโคโน่หน่อยแต่ในขณะที่โหมดแรงเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆนะคะถ้าหากมีไอวอลสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ
ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่